بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وكفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมที่รักครับกลับมาในการทำความเข้าใจสถานการณ์และความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานโดยในครั้งที่แล้วเราได้พูดถึง แนะนำประเทศอัฟกานิสถานในด้านทางภูมิศาสตร์ในด้านทางกายภาพในด้านของชาติพันธุ์ภาษาแล้วก็ลักษณะของสังคมให้เห็นกันมาอย่างชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วในตอนนี้ก็จะกล่าวถึงว่าถ้างั้นประเทศดังกล่าวนี้คืออัฟกานิสถานนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรอัฟกานิสถานนั้นเราได้เห็นแล้วว่าตั้งอยู่ในบริเวณที่เชื่อมต่อกับจีนในทางตะวันออกส่วนในทางตะวันตกก็เชื่อมต่อไปยังอิหร่านแล้วก็อิหร่านก็จะเชื่อมต่อกับดินแดนอนาโตเลียของตุรกีแล้วก็ลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพราะฉะนั้นจีนเป็นผู้ผลิตสินค้ามาแต่โบราณไม่ว่าจะเป็นกระดาษไม่ว่าจะเป็นหมึกพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกระเบื้องถ้วยชาไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมไม่ว่าจะเป็นชาและอื่นๆเพราะฉะนั้นดีมานด์ที่มีอยู่ในโลกในพื้นที่ต่างๆเนี่ยจีนยังเป็นผู้ซัพพลายแต่พ่อค้าจีนไม่ได้นำสินค้านั้นออกไปเองชาวจีนเป็นผู้ผลิตนั้นในโลกโบราณคนในโลกโบราณก็จะโดยเฉพาะยิ่งคนที่อยู่ในเอเชียกลางนี่แหละก็จะเป็นผู้นำสินค้าจีนออกจากประเทศจีนและเดินทางไปขายในโลกทางตะวันตกคนมากหน้าหลายตาเหล่านี้ทั้งคนที่เป็นชาวเอเชียกลางเองคนในอัฟกานิสถานเองคนในอิหร่านคนในอนาโตเลียหรือก็คนอาหรับที่เดินทางไป เพราะฉะนั้นอัฟกานิสถานจึงตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นหัวใจแห่งเส้นทางการค้าของโลกมาตั้งแต่อดีตกาลคือตั้งอยู่ใจตรงที่เป็นหัวใจของเส้นทางสายไหมคำว่ากาบูลที่แปลที่เป็นว่าเมืองหลวงของอัฟกานิสถานนั้นน่ะแปลว่าโกดังนั่นก็คือโกดังพักสินค้าในระหว่างนำสินค้าผ่านเส้นทางสายไหมไปค้าขายทั่วโลกในที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์และการค้าที่สำคัญของอัฟกานิสถานนี่เองที่ให้ทั้งคุณแล้วก็ทั้งโทษเพราะนำพาความมั่งคั่งมายังอัฟกานิสถานที่เพาะปลูกอะไรแทบไม่ได้แล้วก็นำพาหายนะคือกองทัพของผู้รุกรานมากมายและนี่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อัฟกานิสถานนั้นมีผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์ภาษาและขนบธรรมเนียมแล้วก็รับอิทธิพลทั้งจากอินเดียเพราะว่ามีพรมแดนติดกันที่เราได้เห็นแล้วทั้งจากจีนทั้งจากเอเชียกลางทั้งจากอิหร่านเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในอัฟกานิสถานนั้นเป็นชาติพันธุ์ฟารซีตะวันออกหรืออิหร่านตะวันออกเป็นพวกอารยันแล้วก็อิทธิพลแต่ละอาณาจักรที่พังงานขึ้นมาในโลกตะวันตกก็ล้วนมาถึงอัฟกานิสถานด้วยผ่านกระบวนการของกองคาราวานพ่อค้าอัฟกานิสถานแม้จะอยู่ในดินแดนทุรกันดารแต่ก็เต็มไปด้วยนักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้มีความรู้ในศาสตร์ต่างๆพ่อค้าผู้เชี่ยวชาญทางการค้าผู้เชี่ยวชาญทางอัญมณีในการแลกเปลี่ยนเพชรพลอยแร่ธาตุสินค้ามีผู้ที่มีทักษะในการมองสินค้ามองปราดเดียวสามารถรู้เกรดของผ้าไหมเกรดของใบชาเกรดของกระดาษหมึกพิมพ์และเครื่องถ้วยชามอื่นเมื่ออิทธิพลจากอินเดียเพราะฉะนั้นศาสนาที่เกิดขึ้นในอินเดียก็ส่งออกอย่างสำคัญตั้งแต่สมัยเป็นพราหมณ์เป็นฮินดูและเมื่ออิทธิพลของพุทธเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจที่ว่าเห็นใดจึงมีพระพุทธรูปตั้งอยู่จนทั้งกระจายไปถึงเอเชียกลางก็ไปกับคนเดินทางและพ่อค้านี่เอง
พราะเส้นทางสายไหมก็จะฉีกลงมาเป็นเส้นทางหลักพุ่งเข้าสู่อินเดียเพราะอินเดียก็มีประชากรจำนวนมากและเป็นตลาดที่มีทั้งดีมานด์และก็ซัพพลายพอสินค้าจากอินเดียก็จะส่งไปร่วมกับเส้นทางสายไหมเช่นเดียวกันจากจีนแล้วก็จากอินเดียก็จะขึ้นไปจีนมุ่งตะวันตกและอินเดียก็จะมุ่งขึ้นเหนือเพื่อไปสมทบกับกองคาราวานหลักที่มาจากทางจีนไปยังอาหรับไปยังเปอร์เซียและไปยังยุโรปศาสนาและอิทธิพลก็ตามพ่อค้าเหล่านี้มาด้วยเช่นเดียวกันมีสิ่งใดแปลกใหม่เกิดขึ้นจนในที่สุดเราเข้าใจว่าโลกในสมัย 2,500 ปีและ 2,300 ปีนั้นชาวกรีกพังอาจขึ้นมาเป็นอาณาจักรของพวกกรีกและก็มีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของกรีกทั้งตอนเหนือของเมซิโดเนียก็คืออเล็กซานเดอร์มหาราชอเล็กซานเดอร์มหาราชนั้นเป็นลูกศิษย์ของอริสโตเติลก็ดื่มด่ำในความคิดของตะวันตกในอากีดัตของตะวันตกที่เชื่อว่ามนุษย์นั้นมีความสำคัญคือฮิวแมนิซึมและธรรมชาตินั้นมีความสำคัญคือเนเจอรัลิซึมและก็เชื่อมั่นว่าโลกควรจะซีโรราให้แก่ตะวันตกและควรเข้าอยู่ในกรอบของตะวันตกหรือระเบียบโลกของตะวันตกอเล็กซานเดอร์มหาราชจึงรวบรวมกำลังพลแล้วก็ขยายดินแดนเริ่มตั้งแต่การปะทะประจันบานกับกองทัพของเปอร์เซียและสามารถทำลายกองทัพของจักรพรรดิดาริอัสที่2ของเปอร์เซียได้ ทำให้ไม่มีใครต้านทานเปอร์เซียไม่มีใครต้านทานอำนาจของกรีกได้จากนั้นกรีกก็ทะลักเข้ามาแล้วก็เลี้ยวไปทางขวามือไปทางตอนเหนือของตะวันออกกลางตะเหนือของคาบสมุทรอาระเบียผ่านดินแดนที่เป็นปาเลสไตน์และทะลักเข้าไปในอียิปต์ ของฟาโรและที่อียิปต์ฟาโรนี่เองเขาก็ต้องการที่จะไปล้มล้างขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของอียิปต์ซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่ณที่นี้เองพระนักบวชของวิหารที่อียิปต์ก็ได้ทูลว่าหากพระองค์ต้องการทำลายอะกีดะและทำลายความเชื่อเป้าหมายหลักไม่ใช่อยู่ในอียิปต์ซะแล้วแต่เป้าหมายหลักอยู่ในอินเดียพระองค์จึงหันกองทัพออกจากอียิปต์โดยเลือกเอาบริเวณที่เป็นเมืองริมทะเลเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิพระองค์และสร้างเป็นเมืองอเล็กซานเดรียหรืออิสกันเดรียคือเมืองของอิสกันเดอร์หรือเมืองของอเล็กซานเดอร์จากนั้นก็หันหน้าพุ่งไปทางอาณาจักรเปอร์เซียแล้วก็ยึดเปอร์เซียทั้งหมดจนราบคาบแล้วก็ทะลักมาจนถึงบริเวณที่เป็นตะวันตกของอัฟกานิสถานและตะวันตกของอินเดียทางเหนือแต่การออกมาที่จะเปลี่ยนโลกในครั้งนี้ทำให้พระองค์เสียเวลาไปอย่างมากมายในวัยหนุ่มเพียง20กว่าแม่ทัพในกองที่จากบ้านจากเมืองมาก็ไม่เห็นเป้าหมายว่าจะเปลี่ยนโลกให้เป็นตะวันตกไปเพื่ออะไรก็เลยกดดันพระองค์ให้เดินทางกลับเพราะทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งครอบครัวมาพระองค์ก็ถูกกดดันให้เดินทางกลับแต่อาณาจักรยังคงอยู่จึงได้แต่งตั้งขุนศึกประจำในทุกๆพื้นที่ที่พระองค์ยึดโลกไว้ได้ตั้งแต่ในยุโรปมาซิโดเนียไปจนถึงในอัฟกานิสถานระหว่างทางเดินทางกลับพระองค์ก็พักที่บาบิโลนซึ่งตั้งอยู่ใกล้แบกแดดและที่บาบิโลนนี่เองที่เป็นเมืองหลวงของเปอร์เซียในตอนนั้นพระองค์ก็สิ้นพระชนทันทีที่พระองค์สิ้นพระชนโดยไม่ได้ทิ้งทายาทไว้อาณาจักรจึงถูกแบ่งเค้กไปให้แก่ขุนศึกที่ร่วมรบกับพระองค์และที่พระองค์แต่งตั้งว่าใครดูแลมณฑลไหนแต่ละมณฑลก็จึงประกาศคือเป็นกษัตริย์เป็นเอกเทศไม่ขึ้นตรงต่อกันพระสหายของพระองค์ที่ได้กรีกในยุโรปและก็ได้ตุรกีไว้นั้นแล้วก็ซีเรียด้วยประกาศตั้งราชวงศ์เซลูซิดและเพื่อนของพระองค์ที่เติบโตมาแต่เล็กๆก็คือโตเลมีคนไทยระบุแต่ก่อนเรียกปาโตเลมีโตเลมีก็ได้มรดกส่วนที่เป็นอียิปต์และปาเลสไตน์อียิปต์ของฟาโรห์เป็นฟาโรห์แห่ง
อียิปต์ไปแล้วขุนศึกที่อยู่ในอินเดียคืออัฟกานิสถานตรงนี้ก็ตั้งราชวงศ์อยู่ก็ไปอย่างรวดเร็วแล้วกันจากอเล็กซานเดอร์ก็มีกษัตริย์สืบทอดมาในบริเวณที่เป็นพื้นที่ตรงนั้นเราเรียกว่ากันดาฮาร์กันดาฮาร์ในคูรสานคนไทยสมัยอยุธยาเรียกโคราสานกษัตริย์จากอเล็กซานเดอร์ก็สืบไปอลิสืบไปสืบไปจนถึงกษัตริย์มินานเดอร์กษัตริย์มินานเดอร์กรีกเนี่ยก็ปรารถนาที่จะรู้ฟังว่าปรัชญาในอินเดียเนี่ยที่พวกฤาษีดาบทพราหมณ์เชื่อกันเนี่ยแตกต่างจากปรัชญาของอริสโตเติลเปโตรแล้วก็โซกราติสในของกรีกยังไงและคนอื่นๆในกรีกยังไงแต่ละวันก็ให้เชิญฤาษีเราเรียกว่าฤาษีฉีไพรฤาษีนักบวชพราหมณ์เข้ามาถวายให้ทราบและพระองค์ก็ทรงซักถามจนถึงคิวที่เชิญนักบวชในพุทธศาสนาเข้ามาเมื่อเราเรียกว่านิมนต์คำว่านิมนต์แปลว่าเชิญเมื่อนิมนต์พระในพุทธศาสนาเข้ามาก็ทรงซักถามเรื่องวิญญาณเรื่องชีวิตความรักคืออะไรความผูกพันคืออะไรความห่วงใยคืออะไรล่ะอันนู้นคืออะไรอันนี้คืออะไรทุกคำตอบที่พระภิกษุในพุทธศาสนาให้ก็ทำให้พระองค์ทึ่งว่าวิธีคิดและวิธีการตอบของตะวันออกเนี่ยดูจะละเมียดละไมและลึกซึ้งกว่าของตะวันตกที่ดูแห้งๆว่าคนคือสัตว์สังคมคนคือสัตว์ถ้าซื้อขายกันคนรับมรดกก็คือสัตว์เศรษฐกิจถ้าคนถ้าคิดถึงเรื่องว่าจะดูแลสังคมยังไงปกครองยังไงก็เป็นสัตว์การเมืองอะไรเป็นสัตว์ไปหมดแต่พอมาฟังนี่บอกสัตว์คนเป็นสัตว์ประเสริฐโอ้เอออันนี้ดีกว่าสัตว์การเมืองสัตว์เศรษฐกิจสัตว์ต่างประเสริฐยังไงอ่ะก็ว่าไปเป็นขั้นเป็นตอนพอพระเจ้ามินานเดอร์ฟังจบพระเจ้ามินานเดอร์ก็บอกทหารไปตามประติมากรช่างสลักมาสลักหินมาเพราะธรรมเนียมกรีกนั้นใครเป็นนักกีฬาเก่งเขาก็จะให้สลักไว้นี่เป็นนักกีฬาที่โยนขว้างหอกได้ขว้างจักรได้นะมวยปล้ำก็จะสลักรูปไว้เพราะฉะนั้นนี่ให้มาสลักรูปของเจ้าของความคิดไอเดียเหล่านี้สิเขาชื่ออะไรนะอ๋อพระองค์ทรงชื่อโคตมะบุตรคือโคตมะพุทธพระโคดมสมณะโคดมอ้าวปฏิมากรสลักรูปหินของสมณะโคตมะนี่ไว้ก็เลยปรากฏว่ามีรูปของพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกสลักไว้ในเมืองกรีกบริเวณที่เป็นกันดาฮาอัฟกานิสถานนี่แหละซึ่งรูปเคารพรูปสลักรูปปั้นรูปหล่อในพุทธศาสนานั้นเป็นที่ฮารามเพราะศาสนานี้เป็นศาสนาที่ปฏิเสธรูปเคารพไม่บูชาวัตถุไม่บูชาบุคคลไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติชอบเพื่อที่จะละวางปล่อยวางไม่ผูกพันไม่ปรุงแต่งเพราะว่ารูปสลักนี้จะต้องปรุงแต่งว่าดีไซน์ลีลาโมชั่นนะเพราะฉะนั้นรูปปั้นในแต่ละสมัยก็จะแตกต่างกันไปสมัยสุโขทัยแบบนี้คนนั้นจะมองออกกันนี่แบบสุโขทัยนี่แบบอู่ทองนี่แบบลพบุรีอันนี้แบบอยุธยาตอนต้นอันนี้แบบตอนปลายเพราะว่าจะใส่อารมณ์ของคนสร้างเข้าไปแล้วก็ใส่แฟชั่นของสังคมเข้าไปเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาโดยแก่นแท้แล้วไม่ยึดติดไม่ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นรูปปั้นรูปสลักในตอนต้นจึงเป็นที่ฮารามแต่ว่าสังคมทั่วไปก็ต้องเข้าใจว่าสังคมคนทั่วไปเป็นยาฮิลิยะหรือว่าอวิชชาเพราะในตอนต้นก็คือบรรดาพ่อค้าที่ค้าขายก็ไปเห็นรูปก็จะถามว่านี่รูปอะไรเนี่ยรูปนี้น่าจะมีดีมานด์ในตลาดอินเดียเพราะคนอินเดียเป็นพุทธแล้วก็นี่คือรูปของพระสัมมาโคตมะก็เลยไปบอกช่างกรีกบอกเอ้าสลักสิสูงขนาดคืบหนึ่งสูงขนาดศอกหนึ่งสูงขนาด
หนึ่งองคุลีนิ้วแล้วทำมาแล้วก็เอาไปขายตลาดในอินเดียคนอินเดียซึ่งปฏิเสธบูชารูปเคารพที่เป็นชาวพุทธก็บอกอะไรนี่มันของฮารามไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ในที่สุดพ่อค้าก็พยายามจูงใจบอกโอ้ไม่ใช่หาง่ายๆนะนี่จากคุณจนถึงพระสัมมาโคดมในกี่ร้อยปีอ่ะ300ปี300ปีแล้วคุณจะรู้ไหมหน้าตาเป็นยังไงคนที่คุณชื่นชมเนี่ยไม่รู้ก็เพียงแต่ซื้อแล้วก็ตั้งไว้ที่บ้านไม่บูชาก็ได้ไม่ต้องไหว้ก็ได้เอาดูเป็นที่ระลึกก็หันไปมองโต๊ะครูของเขาในช่วงนั้นก็บอกว่ามักกะโรแล้วกันมักกะโรบ้านไหนเก็บไว้ก็มักกะโรก็เริ่มนะจากฮารามไปลดดีกรีลงมาเป็นเหลือมักกะโรก็คือไม่ควรแต่ก็เก็บไว้ได้พอไปเวลาผ่านไปหลายสิบปีพ่อค้าก็ยังเอามาขายอยู่ตลอดจากเมืองกรีกในอัฟกานิสถานในอินเดียคนในอินเดียก็เริ่มยาเห็นมากขึ้นอวิชามากขึ้นมันจากที่ฮารามมาเป็นมักกะโรก็บอกมูบาก็คืออนุโลมอนุโลมเราไม่ได้นั่นใช่ไหมไม่ได้ยึดติดอะไรเนี่ยพอแค่ดูให้เห็นว่าคนนี้แหละที่สอนเราก็ดูได้ทีนี้ก็เกิดธรรมเนียมเพิ่มขึ้นก็คือก่อนจะออกจากบ้านเราก็ไม่ควรจะเดินผ่านท่านเฉยๆก็ควรจะโน้มตัวลงเคารพก้มหน้าเวลากลับมานอกบ้านก็เด็ดดอกไม้มาแล้วก็เอามาวางไว้หน่อยนึงให้ท่านไม่ได้อิบาดัตอะไรนี่เราระลึกว่าเรานึกถึงขอบคุณคนคนนี้เอาดอกไม้มาวางเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเรายกย่องนะไม่ได้อิบาดัตในที่สุดสิ่งที่ชาวกรีกสร้างไว้เนี่ยทะลักเข้ามาสู่ความยาเห็นของสังคมและคนที่ยึดมั่นว่าฮารามฮารามฮารามล้มตายไปหมดนี่คือการไม่รักษาศาสนาให้มีอะกีดัตที่ถูกต้องอยู่ตลอดในที่สุดคนที่รังเกียจรูปเคารพล้มตายไปก็เหลือแต่คนที่ถูกนักศาสนาของเขาสอนว่าอนุโลมพอได้มักกะโรอย่าไปยุ่งมากนักอย่าไปยึดติดแล้วกันก็ล้มตายไปเรื่อยๆก็คนรุ่นใหม่ก็ไม่ว่าอะไรนี่ก็อย่าให้เยอะนักทุกวันนี้ถ้าไปถามเขาก็จะบอกว่าเราไม่ได้บูชาแบบนั้นเราเพียงแต่ระลึกถึงว่าเนี่ยท่านเคยสอนให้เราคนเนี้ยท่านเคยอยู่เมื่อกี่พันปีมาแล้วแล้วสอนให้เราเป็นคนดีนี่คือคำตอบเพราะฉะนั้นในที่สุดศาสนานี้ที่เป็นศาสนาแบบเตาฮีดก็จึงถูกโมดิฟายเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่สำคัญเปลี่ยนมาจากไหนมาจากในอัฟกานิสถานนี่คือปัญหาและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้เห็นว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและได้ทำลายความบริสุทธิ์ของศาสนาที่ปฏิเสธรูปเคารพแล้วใครมาปรับปรุงแก้ไขตอลิบันนั่นคือการให้สัญญาณเหมือนกับออกวิ่ง1 2 3ตอลิบันจึงเป็นผู้จุดพลุที่จะคืนสิ่งนี้กลับไปสู่ความเตาฮีดดังเดิมตอลิบันได้จุดประกายว่าบัดนี้โลกจะเข้าสู่ยุคที่สิ่งที่เป็นยาฮิลิยัตจะค่อยๆผุพังทลายลงการถล่มและการล่มสลายในครั้งนั้นเป็นการให้สัญญาณนี่เป็นความมหัศจรรย์ของดินแดนอัฟกานิสถานเราจะพูดถึงทีนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธรูปที่กรีกสร้างในครั้งแรกนั้นได้ชื่อว่าพระพุทธรูปปางกันดาฮาร์กันดาฮาร์ที่อุซามะบินลาเดนอยู่ตอนนั้นแล้วก็มุลลามูฮัมหมัดอุมัรซ่อนตัวอยู่นั่นแหละที่ตอลิบันอยู่ก่อนที่อเมริกามาทำลายก็คือในกันดาฮาร์ในพระคัมภีร์ภาษาบาลีก็เรียกคันธาพอมันเป็นภาษาไทยคนไทยก็เรียกแบบแขกไม่ถูกก็เลยเรียกเป็นคันธารราชพันถ้าไปพิมพ์ดูใน Google ได้ว่าพระพุทธรูปปางคันธารราชก็คือปางกรีกแล้วก็ไปดูรูปอิมเมจก็จะเห็นว่าพระเกศารูปใบหน้า
และก็ลีลาซึ่งพุทธรูปจะต้องอยู่ตรงๆแต่พุทธรูปแบบคันธราชก็จะมีเอียงแบบกรีกแบบรูปสลักของกรีกเช่นเดียวกันและลักษณะก็จะเก็บรายละเอียดของธรรมชาตินิยมก็คือผ้าจีวรก็จะพริ้วขณะเดียวกันที่มาของจีวรเนื่องจากว่าช่างกรีกที่กษัตริย์มินันเดอร์ให้สลักรูปเนี่ยไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พระภิกษุก็กลับไปแล้วก็ไม่ได้เห็นช่างไม่ได้เห็นมาอยู่ในท้องพระโรงก็เดาไม่ออกเสนาบดีก็บอกว่าเนี่ยเห็นผ้าห่มผ้าเป็นแบบอิหรอมจับสบงผืนหนึ่งจีวรผืนหนึ่งคือเหมือนอิหรอมนุ่งสองผืนแล้วก็เปิดไหล่ด้วยไหล่ขวาแล้วช่างสลักก็นึกภาพไม่ออกก็มองดูชาวกรีกท่านคงจะนึกออกไหมอริสโตเติลเปโตรโซกราติสนุ่งผ้าห่มเป็นจีวรเพราะฉะนั้นช่างกรีกก็จึงสลักจีวรในทรงของผ้าโตก้าของกรีกดังนั้นถ้าหากว่านำเอาจีวรเนี่ยมาแล้วก็ใส่วิกเป็นผมยาวแล้วก็เอาใบมะกอกมาสวมมงกุฎเหมือนกับนักวิ่งกีฬามาราธอนเนี่ยอันเดียวกันครับเพราะฉะนั้นพระปางพุทธรูปปางคันธาราแล้วที่มาที่มีพุทธรูปปางบามียันอะไรต่างๆนี่ก็คือทีหลังแล้วนะเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปก็จะเปลี่ยนตั้งแต่ทรงหน้าตาเป็นกรีกไปเรื่อยๆพอช่างกรีกค่อยๆหมดไปจากอัฟกานิสถานคนรุ่นใหม่มาก็ฝีมือก็ต่างไปจนทั้งพอชาวจีนไปสลักพุทธรูปบางและลีลารูปพระพักก็จะเปลี่ยนไปโอเคจากกรีกดินแดนนี้ในอัฟกานิสถานคนอื่นก็บุกเข้ามาอีกเป็นใครโตขึ้นมาพังงาขึ้นมาก็เดินผ่านเข้ามาปล้นสะดมมาเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนที่อิสลามจะมาถึงตรงนี้พุทธศาสนาเสื่อมไปหมดแล้วไม่ใช่ว่าอิสลามเข้ามาแล้วทำให้เขาหมดเพราะอะไรท่านก็สามารถไปพิมพ์ดูใน Google ได้ว่ากษัตริย์ฮินดูเนี่ยคือหลังจากพระเจ้าอโศกในอินเดียแล้วเนี่ยพวกฮินดูพวกพราหมณ์ก็ร่วมกันก่อกบฏคนล้มพระเจ้าอโศกและทำให้พุทธศาสนาเสื่อมลงและกษัตริย์ฮินดูในตอนหลังๆก็ให้ตั้งรางวัลไว้ไปพิมพ์ใน Google ได้ตั้งรางวัลค่าหัวแต่ภาษาอังกฤษอาจจะมีเยอะกว่าว่าถ้าใครไปตัดคอของพระมาได้กษัตริย์ฮินดูจะให้1เหรียญทองคำถามว่าแล้วพระท่านมีอาวุธติดตัวไหมล่ะท่านก็ไม่มีเพราะฉะนั้นชาวบ้านทั่วไปที่ต้องการเงินต้องการทรัพย์สินนี้ก็ก่อไล่ล่ารังควานจึงทำเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ศาสนาในอินเดียไม่สามารถดำรงอยู่ได้ซึ่งอิสลามยังไม่มาเลยตอนนั้นในอัฟกานิสถานก็เช่นเดียวกันดังนั้นเวลาที่อิสลามเข้ามาถึงในตอนนี้อิสลามก็มาโดยเฉพาะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฟาตซัยยิดินาอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุตะอาลาขึ้นเป็นคอลิฟะห์ผู้สืบต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการปกครองจาก2ปีครึ่งจากนั้นก็มาสู่ซัยยิดินาอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮู12ปีกว่าเศษซึ่งได้ขยายศาสนานี้ไปจนถึงครึ่งหนึ่งของอาณาจักรเปอร์เซียแล้วเมื่อไซดินาอุมัรอิบนุคอตตอบสิ้นชีวิตไซดินาอุสมานอิบนุอัฟฟานได้รับอามานะสืบต่อเป็นผู้รักษาศาสนาแทนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อมาก็ได้ขยายศาสนานี้เพื่อให้ลูกหลานอาดัมได้กล่าวกะลิมะห์เตาฮีดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จนถึงอัฟกานิสถานจนถึงกาบุลซึ่งเมื่ออิสลามมาถึงตอนนี้แล้วพุทธศาสนาเสื่อมไปนานแล้วแล้วก็คนที่นี่ก็จะเป็นฮินดูเป็นหลักแต่คนฮินดูพอได้เห็นสิ่งที่ซอฮาบะห์และตาบีอีนนำมาศาสนานี้มีความเรียบง่ายศาสนานี้ก็สอนให้เราไม่ยึดติดศาสนานี้ก็สอนให้เราไม่ยึดมั่นศาสนานี้ก็สอนให้เราทำลายอัตตาทำลายนับสูงของเราเองศาสนานี้ก็สอนให้เห็นว่าโลกนี้อนิจจังไม่เที่ยงแท้กามากอลลอฮุตะอาลากุลลุมันอะลัยฮาฟานวายะบะกอวัจฮุร็อบบิกะซุลญะลาลิวัลอิกรอมทุกๆสิ่งที่อยู่บนหน้าแผ่นดินโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังแต่ที่เที่ยงแท้ถาวรยั่งยืนคือพระพักอันจำรัดของอัลเลาะห์ตะอาลาอ้าวเขาก็สอนเรื่องอนิจจังเหมือนกันนี่แต่มีรายละเอียดกว่าอีกว่าทุกสิ่งล้วนอนิจจังแต่สิ่งเดียวที่นิจจังยั่งยืนคืออัลเลาะห์ตะอาลา
พราะฉะนั้นเสน่ห์แห่งคำสอนนี้จึงได้กระจายไปทั่วอัฟกานิสถานและผู้คนก็เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็อัฟกานิสถานมาสู่ยุคอิสลามแล้วจากนั้นก็เปลี่ยนผู้ปกครองเปลี่ยนราชวงศ์เปลี่ยนผู้คนเพราะว่าคนมีหลายเผ่าพันธุ์สลับกันขึ้นปกครองอัฟกานิสถานจนกระทั่ง มาถึงเมื่อราว600ปีนี้ก็ได้มีเจ้าชายในอุซเบกิสถานพระองค์คือบาบัรพระองค์คือบาบัรพระองค์ก็ปรารถนาที่จะทำการญิฮาดในอินเดียก็นำพาคนมาไม่กี่พันคนแล้วตลอดทางพอเข้ามาถึงอัฟกานิสถานเจอคนหนุ่มในอัฟกานิสถานหยุดทุกมัสยิดก็เรียกร้องว่าใครจะออกร่วมในสบีลิลลาห์นี้บ้างก็คนทุกมัสยิดตามเผ่าต่างๆก็จะมีผู้คนหนุ่มเนี่ยยกมือที่จะอาสาร่วมด้วยจนทั้งแต่คนในอัฟกานิสถานนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นปุคตุนปาทานเพราะฉะนั้นจากคน 3-4 พันคนก็ได้คน 3-4 หมื่นคนเด็กหนุ่มพร้อมที่จะเข้าไปนำศาสนาเข้าไปในอินเดียก็เป็นที่เขาสรุปแล้วว่ามันบาบัตก็สามารถนำพาคนเข้าไปขยายอิสลามในอินเดียและตอนนี้อัฟกานิสถานก็จึงเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโมกุลอันยิ่งใหญ่ในอินเดียในช่วงเวลา500ปีเนี่ยอาณาจักรโมกุลซึ่งอยู่ติดกับพม่ามีพรมแดนตั้งแต่พม่าคือบังคลาเทศพม่าไปจนถึงพรมแดนอิหร่านใหญ่มากรวมทั้งบังคลาเทศอินเดียปากีสถานและอัฟกานิสถานนี่โมกุลและโมกุลก็จะเชื่อมกับอาณาจักรซัฟวิดอิหร่านเปอร์เซียและอาณาจักรซัฟวิดอิหร่านก็เชื่อมกับอาณาจักรออตโตมันซึ่งออตโตมันก็จะมีพรมแดนตั้งแต่พรมแดนตะวันออกติดกับอิหร่านไปจนถึงติดเวียนนาของออสเตรียในยุโรปแหลมบอลข่านทั้งหมดฮังการีโปแลนด์แล้วก็แอลเบเนียโคโซโวยูโกสลาเวียทั้งหมดกรีกแล้วก็ในอาหรับเกือบทั้งหมดอิรงอิรักเยเมนแล้วก็อียิปต์ไปจนถึงแอลจีเรียเพราะฉะนั้นตรงนี้เองที่ทำไมสมัยกรุงศรีอยุธยาอิทธิพลของอิสลามในศิลปะวัฒนธรรมต่างๆจึงมีอยู่มากก็เพราะอาณาจักรโมกุลซึ่งเชื่อมกับอัฟกานิสถานเช่นเดียวกันโอเคพอในตอนนี้เองก็พอโมกุลเสื่อมลงอังกฤษซึ่งเป็นลูกหลานนักรบครูเสดก็ต้องการที่จะไล่ล่าเมืองขึ้นและยึดโลกมุสลิมเพื่อที่จะให้คนในโลกมุสลิมนั้นยุติการใช้ชารีอะห์และหันไปใช้ชีวิตแบบตะวันตกแทนเรื่องอิสลามเป็นเรื่องเฉพาะไปละหมาดแต่เรื่องปกครองประเทศเรื่องที่จะช่วยเหลือกันแบบอุมมัตจะถูกตัดขาดทั้งหมดอังกฤษก็เข้ามายึดอินเดียเอาสั้นๆแล้วกันยึดอินเดียเพราะตอนนี้อัฟกานิสถานก็จึงตัดขาดจากอินเดียพอในช่วงสมัยพระราชินีวิกตอเรียรัชกาลที่5ตรงกับสมัยของรัสเซียคือซานิโคลัสที่2ซานิโคลัสที่2จึงปรารถนาที่จะขยายดินแดนของรัสเซียเพราะได้ยึดหมดแล้วยึดอาเซอร์ไบจานยึดเชชเนียเชเชนยายึดตุรกเมนิสตานยึดตุรกิสตานยึดตาจิกิสตานยึดอุซเบกิสตานยึดคิร์กิสตานเหลืออัฟกานิสถานพระองค์ปรารถนาที่จะบีบบังคับคนเหล่านี้ให้เปลี่ยนเป็นคริสต์ออร์โธดอกซ์พระองค์ปรารถนาความเป็นครูเสดพระองค์ก็ส่งกองทัพเข้ายึดอัฟกานิสถานแต่ท่านยึดสถานอื่นหมดแล้วยึดอุซเบกแล้วยึดตาจิกยึดเชชเนียหมดแล้วพอพระองค์เคลื่อนพลเข้ายึดอัฟกานิสถานทางตอนเหนือผ่านอุซเบกผ่านตาจิกผ่านคิร์กีเข้ามาพระราชินีวิกตอเรียคืออังกฤษก็ตื่นตระหนกว่ากองทัพของรัสเซียเข้ามาเคลื่อนเข้ามาใกล้ผลประโยชน์ของอังกฤษในอินเดียพระราชินีวิกตอเรียก็คือรัฐบาลอังกฤษนะก็จึงบัญชาให้กองทหารอังกฤษจากอินเดียเนี่ยซึ่งจริงๆก็มีอังกฤษไม่กี่คนนะนอกนั้นเป็นอินเดียทั้งนั้นเคลื่อนพลขึ้นไปทางตอนเหนือเข้าไปในอัฟกานิสถานที่จะเผชิญหน้ากับกองทัพรัสเซียแต่กองทัพรัสเซียมาไม่ถึงเพราะอะไรเพราะเจอกับบรรดามุญาฮิดีนที่เป็นตาจิกที่เป็นคิร์กีคิร์กิสตานที่เป็นอุซเบกทำลายทั้งหมดขณะเดียวกันกองทัพของอังกฤษก็ถูกบรรดาปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของตอลิบันทำลายสิ้น
อังกฤษจึงยอมรับเอกราชเอกภาพของสาธารณภาพของอัฟกานิสถานจนกระทั่งมาถึงสมัยที่อังกฤษให้เอกราชแก่อินเดียอัฟกานิสถานก็จึงได้มีสาธารณภาพนี้อยู่แต่อังกฤษก็ฉลาดก็คือแม้ยึดไม่ได้แต่ก็มีอิทธิพลก็ไปเลือกหัวหน้าเผ่าก็เผ่าประธานนี่แหละขึ้นมาเป็นกษัตริย์แห่งอัฟกานิสถานเพราะนั้นอัฟกานิสถานก็จึงมีวงกษัตริย์ขึ้นมาตั้งแต่ที่วงกษัตริย์มีมาแล้วในสมัยมุสลิมต่างๆแต่ว่าล้มสลายไปอังกฤษจึงมาสถาปนาขึ้นมาใหม่เพื่อให้ฝักใฝ่กับอังกฤษนี่คือที่มาก่อนที่จะมาเป็นอัฟกานิสถานสมัยใหม่ก่อนที่โซเวียตจะมารุกรานแล้วก็ในคลิปหน้าเราจะได้เห็นว่าพออัฟกานิสถานมาสมัยกษัตริย์แล้วเมื่อราวๆปี1970แล้วมาล่มสลายและมาสู่ยุคแห่งตอลิบันและอัลกออิดาหรืออะไรหรืออเมริกาเข้ามารุกรานนี้ได้อย่างไรวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์